ที่เห็นนี้อันนี้เรียกว่าดอกลิลลี่ค่ะก็มีสีสันที่สวยงามแล้วก็มีดอกเป็นชั้นๆนะคะมีหลายสีค่ะอันนี้ก็เป็นสีชมพูเข้มนิดหน่อยนะคะถ้าเป็นดอกตูมนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็อีกดอกหนึ่งนะคะต้นหนึ่งเขาก็มีหลายดอกค่ะเพื่อนๆเขาก็บานอยู่ได้นานเลยนะคะอย่างต้นนี้เนี่ยก็มีอยู่4-5ดอกการปลูกนะคะเขาจะใช้หัวปลูกนะคะปลูกครั้งเดียวแล้วก็เขาก็อยู่ได้นานบางทีเนี่ยโชคดีก็มีหัวเล็กๆออกมาด้วยให้เราได้มีดอกลิลลี่เพิ่มขึ้นอีกค่ะที่เพื่อนๆเห็นนี้นะคะอันนี้เป็นดอกลิลลี่เนาะที่เราได้ขุดมาจากดินค่ะหัวของดอกลิลลี่ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราขุดมาจากดินนะคะเพื่อนๆตอนนี้ใบก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะคะนี่ค่ะเราย้ายมาทั้งหมดเลยนะคะถ้าใบเป็นสีเขียวนะคะเพราะว่าใบเขาสร้างอาหารนะคะแล้วก็อาหารทั้งหมดเนี่ยก็จะไปเลี้ยงหัวของดอกลิลลี่ดอกนี้นะคะให้หัวเขาสมบูรณ์เนาะแล้วก็มีดอกสวยงามนะคะแล้วก็ดอกใหญ่นะคะฉะนั้นใบที่ยังเป็นสีเขียวเนี่ยก็สำคัญนะคะเวลาเราย้ายมาเนี่ยเราก็จะปลูกทั้งหมดเลยนะคะแต่ถ้าเป็นใบสีน้ำตาลเหมือนหัวนี้นะคะอันนี้เราก็ตัดได้ตอนที่เราเอาหัวของดอกลิลลี่ไปปลูกกันนะคะเดี๋ยวเรามาปลูกด้วยกันเลยค่ะในกระถางนี้นะคะอันนี้เราเอาดอกลิลลี่ที่มีใบสีเขียวเนี่ยปลูกในกระถางนี้ค่ะสำหรับดอกลิลลี่ที่ก้านเขาเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะแบบนี้เนาะเราก็ตัดออกนะคะตัดก้านออกแล้วก็เอาหัวไว้ค่ะหัวดอกลิลลี่ที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพวกรากเนี่ยแล้วก็ออกค่ะอันนี้เราก็เอาไปปลูกได้นะคะส่วนรากนี่เหลือเอาไว้ไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราวางไว้ในกระถางนี้ก่อนเนาะอย่างตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นหัวเก่านะคะแล้วก็ตัดออกมาอันนี้เป็นหัวดอกลิลลี่เล็กๆนะคะที่เขาออกมากับหัวลิลลี่ที่เราปลูกลงในดินนะคะบางทีเนี่ยตอนที่เราทำความสะอาดนะคะอย่างก้านของดอกลิลลี่เนี่ยบางทีเขาก็จะมีหัวของดอกลิลลี่ออกมาตามลำต้นนะคะเห็นไหมคะที่เล็กๆนี่ค่ะอันนี้เป็นหัวดอกลิลลี่เล็กๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงออกมา
ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เราก็เอาไปขยายพันธุ์ได้เราก็เอาไปปลูกในกระถางต่างหากเขาก็จะเป็นดอกลิลลี่เล็กๆนะคะเลี้ยงไว้ประมาณ 2-3 ปีเขาก็จะมีหัวโตนะคะเพื่อนๆแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาอันนี้ก็เป็นดอกลิลลี่ฟรีๆค่ะนี่ค่ะเราจะเริ่มปลูกในกระถางนี้ก่อนนะคะเอาลิลลี่ที่ยังมีใบสีเขียวนะคะอันนี้เราก็ปลูกทั้งต้นเลยนะคะการปลูกดอกลิลลี่เนี่ยให้ดูที่หัวนะคะจากด้านล่างถึงด้านบนของหัวอันนี้คือความหนาหรือความสูงของหัวนะคะเวลาที่เราปลูกเนี่ยเราปลูกควรปลูกความลึกนะคะ3เท่าของหัวนี้นะคะอย่างหัวนี้1นิ้วครึ่งนะคะเราก็ปลูก3เท่าของหัวนี้ค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ขุดแล้วก็เอาหัวดอกลิลลี่ปลูกลงไปนะคะถ้าหัวนี้มีความสูง1นิ้วครึ่งนะคะ3เท่าก็4นิ้วครึ่งเนาะ4นิ้วครึ่งค่ะความลึกก็ประมาณ4นิ้วครึ่งอ่ะนะคะเราเอาดินกลบนะคะแล้วก็กดดินเบาๆค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราค่อยรดน้ำทีหลังเนาะเดี๋ยวเราปลูกอีกกระถางหนึ่งค่ะการปลูกกระถางนี้ก็เหมือนกันค่ะความลึกก็ขอให้มีความลึก3เท่าเนาะของความสูงของหัวดอกลิลลี่นะคะอันนี้เราก็วางหัวลิลลี่นะคะก็จัดวางระยะห่างให้พอดีนะคะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้เขาไม่มีใบข้างบนนะคะเราก็วางแบบนี้ให้เพื่อนๆเห็นจะได้ดูง่ายๆนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาดินใส่ค่ะเอาดินกลบข้างบนหัวนะคะคันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะง่ายนะคะสำหรับหัวเล็กๆนะคะของดอกลิลลี่นี้นะคะอันนี้เราก็จะปลูกในกระถางเล็กๆนี่นะคะเพื่อนๆนะคะก็จะได้ดูว่าเขาจะงอกออกมากี่ต้นนะคะอันนี้ก็มีอยู่ 4-5 หัวเล็กๆค่ะการปลูกก็ง่ายๆค่ะเราก็คล้ายๆกันค่ะเพื่อนๆหัวเล็กแล้วก็เอาความหนาเท่าหัวเล็กๆกันนะคะลึกเกินไปเนี่ยเขาก็จะงอกลำบากเนาะอย่างหัวเขาสูง1เซนนะคะแล้วปลูกความลึก3เท่าก็3เซนก็พอค่ะก็แบบนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็เอาดินกลบข้างบนค่ะเท่านี้ก็พอค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็รดน้ำพอชุ่มค่ะอย่างแถวที่เราอยู่นะคะเขามีกระรอกเยอะนะคะเราก็จะใช้ตะแกรงแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นตะแกรงที่เป็นวัสดุเหลือใช้นะคะเอาปิดข้างบนกระถางก็ดีค่ะกันพวกสัตว์มาคุ้ยเขี่ยนะคะหรือว่าพวกกระรอกหรือหนูนะคะมาเอาหัวของดอกลิลลี่ของเราไปทานนะคะ
อันนี้ก็ปิดไว้อย่างนี้ก็ดีค่ะอีกกระถางหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราให้ใบเขาเป็นสีน้ำตาลนะคะเราก็จะตัดส่วนบนออกนะคะแล้วก็จะหาตะแกรงแบบนี้มาคลุมข้างบนเหมือนกันค่ะ